ปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับผมบัญชาธนบุญสมบัติครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมความงามของปรากฏการณ์บนท้องฟ้าซึ่งเชื่อว่าแทบทุกท่านหรือทุกท่านน่าจะชื่นชอบนั่นคือสายรุ้งครับหลายคนคงรู้นะครับว่าสายรุ้งเนี่ยมักจะเกิดขึ้นหลังฝนตกใหม่ๆนะครับจริงๆแล้วสายรุ้งเนี่ยเกิดได้ในหลายสภาวะนะครับไม่จำเป็นต้องหลายฝนตกใหม่ๆก็ได้อย่างรุ้งที่เราเห็นอยู่นะครับในภาพนี้นะครับเป็นรุ้ง2ตัวนะครับรุ้ง2ตัวแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะดีใจนะครับว่าเป็นรุ้งคู่นะครับรุ้งคู่แล้วก็จะรู้อีกว่านะครับรุ้งคู่เนี่ยความน่าสนใจอยู่ที่ว่ารุ้งตัวล่างจะสว่างกว่าตัวบนนะครับส่วนตัวบนเนี่ยจะจางๆกว่าและบางครั้งบางทีถ้าจางมากๆเนี่ยก็จะมองไม่เห็นเราจะเห็นแค่รุ้งแค่ตัวเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนจำนวนหนึ่งอาจจะสงสัยลำดับสีรุ้งนี่เป็นอย่างไรเราท่องมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับเราท่องสีรุ้งว่าม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงใครๆก็รู้แบบนั้นครับทีนี้แต่ถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วรุ้งตัวล่างเนี่ยลำดับสีเป็นอย่างไรนะครับรุ้งตัวบนลำดับสีเป็นอย่างไรนะครับอาจจะต้องคิดนิดนึงนะครับบางคนจำได้บางคนจำได้เลยว่าตัวล่างเนี่ยสีอย่างไรตัวบนสีอย่างไรผมมีเคล็ดลับการจำง่ายๆครับถ้าเราดูภาพรุ้งที่มาจากการถ่ายภาพไม่ใช่ภาพวาดสีเกิดขึ้นคือรุ้งตัวล่างจะมีสีแดงอยู่บนแล้วก็สีม่วงอยู่ล่างในขณะที่รุ้งตัวบนสีแดงจะอยู่ล่างแล้วก็สีม่วงอยู่บนนะครับถ้าจะจำแบบนั้นเนี่ยซับซ้อนนิดนึงอาจจะจำสลับกลับไปกลับมาได้ให้จำง่ายๆเลยครับว่ารุ้ง2ตัวหันสีแดงเข้าหากันเมื่อหันสีแดงเข้าหากันเกิดอะไรขึ้นแปลว่าถ้าเราวาดภาพรุ้ง2ตัวในใจรุ้ง2ตัวหันสีแดงเข้าหากันตัวล่างสีแดงต้องอยู่บนส่วนตัวบนสีแดงอยู่ล่างที่เหลือก็ตามมาเองครับนั่นเรื่องหนึ่งรุ้งยังมีแบบอื่นนะครับเช่นถ้าดวงอาทิตย์อยู่สูงๆมากๆรุ้งจะดูเตี้ยต่ำเตี้ยนะครับแต่ถ้ารุ้งดวงอาทิตย์อยู่ต่ำรุ้งจะอยู่สูงนั่นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้คำว่ารุ้งคู่เป็นคำสำคัญนะครับเพราะบางคนเนี่ยจะไปเรียกว่ารุ้งแฝดผมอยากจะให้ลบคำว่ารุ้งแฝดไปตอนนี้ก่อนเพราะว่ารุ้งแฝดมีความหมายแบบหนึ่งซึ่งจะให้ชมภาพในภายหลังและอธิบายภายหลังนะครับตัวรุ้งคู่ภาษาอังกฤษเรียกว่า double rainbow นับเป็นรุ้งตัวเดียวกันเลยนะครับบางทีเรียกอาจ double rainbow นะครับก็คือมองเป็นรุ้งที่มาเป็นแพ็คคู่พร้อมๆกันการเกิดรุ้งคู่ใครๆก็รู้นะครับว่าหลังฝนตกใหม่ๆเนี่ยมีหยดน้ำในอากาศนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือแสงอาทิตย์ตกลงมาที่รุ้งแล้วก็แตกเป็น7สีคือม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงทีนี้หากว่าแสงอาทิตย์เข้าไปในหยดน้ำแล้วสะท้อนภายในเพียงครั้งเดียวแล้วออกมาแบบนี้ก็จะเกิดเป็นรุ้งตัวล่างซึ่งสีแดงอยู่บนแต่หากว่าการสะท้อนของแสงภายในนะครับ2ครั้งแบบนี้ก็จะเกิดเป็นรุ้งตัวที่2ที่อยู่บนนะครับสีแดงอยู่ล่างนะครับและก็การที่มันเข้าไปสะท้อน2ครั้งนี่เองนะครับมันถูกดูดกลืนมากดังนั้นรุ้งตัวที่2จริงจังกว่าและนี่คือการเกิดรุ้งคู่โดยทั่วไปนะครับส่วนใหญ่คนจะรู้แค่นี้นะครับว่ารุ้งมี2ตัวแต่ในธรรมชาตินะครับเท่าที่ผมทราบเลยเนี่ยรุ้งเนี่ยมีทั้งหมด10 กว่าแบบวันนี้เอามาให้ดูบางแบบที่น่าสนใจนะครับมากกว่ารุ้งคู่ที่เราเห็นกันทั่วไปเคยได้ยินคำว่ารุ้งตัวอ้วนไหมครับจริงๆเคยมีเพลงเก่านะครับรุ้งตัวอ้วนอะไรแบบนี้รุ้งตัวอ้วนเป็นยังไงรุ้งตัวอ้วนเนี่ยคือรุ้งที่หนามากๆเลยหนาจนผิดปกติและดูแล้วแปลกตามากและสว่างสวยงามมากแล้วคนก็คิดว่าโอ้โหอันนี้แปลกมากรุ้งทำไมอ้วนจังมันแปลกสิครับเพราะว่ามันเป็นรุ้งพิเศษภาษาอังกฤษมีชื่อว่า supernumerary rainbow นะครับฟังชื่อก็อลังการนะครับ supernumerary คือ super คือพิเศษมากๆเลยเรียกว่า super รุ้งก็ได้นะครับผมมีภาพที่คนไทยถ่ายได้นะครับที่ฮาวายคุณอลินลักษ์โกโกะนะครับถ่ายภาพนี้นะครับแล้วก็เป็นรุ้งที่ค่อนข้างต่ำด้วยเนื่องจากดวงอาทิตย์อยู่สูงแต่หากว่าดวงอาทิตย์อยู่ต่ำนะครับรุ้งจะอยู่สูงภาพนี้ถ่ายโดยนะครับชาวต่างชาติชื่อคุณแพมกอนะครับเห็นว่ารุ้งซูเปอร์นิวเมอรี่เนี่ยมีความพิเศษอย่างไรในภาพรุ้งซูเปอร์นิวเมอรี่เนี่ยนอกจากจะเป็นสีม่วงครามน้ำเงินเขียวแสดแดงโดยสีแดงอยู่บนแล้วเนี่ยนะครับใต้สีม่วงยังมีแถบซ้อนมันยิบๆเป็นสีพวกสีฟ้ากับสีม่วงสลับกันจำนวนมากเลยคล้ายๆกับเป็นแซนด์วิชนะครับหรือว่าแพนเค้กหลายชั้นซ้อนๆกันอยู่แล้วก็นี่คือความมหัศจรรย์ของรุ้งซูเปอร์นิวเมอรี่หรือว่าซูเปอร์รุ้งจะเรียกง่ายๆอย่างนั้นก็ได้นะครับเกิดไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสเห็นให้ถ่ายภาพเก็บไว้ภาพนี้อาจจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปเลยเพราะคำว่ารุ้งเนี่ยเราจะคิดว่ามี7สีไม่จริงเสมอไปครับในบางกรณีหากว่าหยดน้ำไม่ใช่หยดน้ำฝนนะครับแต่ว่าเป็นหยดน้ำที่เกิดจากหยดน้ำในเมฆหรือในหมอกรุ้ง จะไม่มีสีรุ้งแต่จะเป็นสีขาวบางคนเรียกรุ้งเผือกรุ้งขาวก็มีนะครับในกรณีที่เกิดจากเมฆเรียกว่ารุ้งเมฆนะครับอย่างภาพนี้ผมถ่ายเองนะครับในการเดินทางครั้งหนึ่งตอนนั้นเครื่องบินบินฝ่าเมฆขึ้นไปเห็นรุ้งนะครับวงเท่าขนาดรุ้งปกติเลยครับถ้ากับรุ้งตัวที่1หรือรุ้งปฐมภูมินะครับแต่ว่าตัวสีมันสีขาวเรียกว่ารุ้งเมฆทีนี้จริงๆแล้วเมฆเนี่ยครับก็เหมือนกับหมอกเกิดกับหมอกก็ได้นะครับเกิดกับหมอกก็ได้อย่างภาพที่นำให้ชมนะครับลองค้นในอินเทอร์เน็ตถ้าเราค้นคำว่ารุ้งหมอกนะครับหรือว่าฟอกโบเราก็จะเจอเป็นแถบวงสีขาวนะครับสวยงามดูแบบสีนวลตาทีเดียวแล้วก็ตรงกลางของรุ้งหมอกก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่น่าสนใจมากซึ่งผมจะหาโอกาสขยายความตอนหลังนะครับเรียกว่า Glory มันเป็นวงแสงสีรุ้งขนาดเล็กแต่ไม่ใช่รุ้งกินน้ำนะครับเป็นปรากฏการณ์พิเศษนะครับที่เกิดจากการที่แสงเข้าเรียกว่าไปทำอัจฉริยะกับหยดน้ำแล้วเกิดเป็นวงแสงเล็กเรียกว่า Glory แล้วเราสามารถเล่น Glory ได้ด้วยนะครับว่าคราวหน้าผมจะมาขยายความเรื่องกอรี่เนี่ยเต็มๆสัก1ตอนเลยนะครับเพราะว่ากอรี่เนี่ยเป็นความสัจจันที่คนไปเที่ยวทะเลหมอกบนเครื่องบินเนี่ยนะครับจะมีโอกาสได้เห็นและนี่คือรุ้งหมอกซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับรุ้งเมฆนะครับและทำให้เราเรียกว่าลบมายาคติที่ว่ารุ้งจำเป็นต้องเป็น7สีเสมอไม่จำเป็นนะครับแผนภาพที่ผมนำมาให้ชมนี้นะครับค้นในอินเทอร์เน็ตได้นะครับหรือว่าถ้าสนใจเนี่ยติดต่อผมมาหรือว่าติดต่อผ่านรายการมาได้นะครับแสดงลักษณะปรากฏของรุ้งนะครับที่ขึ้นอยู่กับขนานหยดน้ำมันจะตอบคำถามที่ว่าเจ้ารุ้ง supernumerary หรือว่ารุ้งที่เป็นซ้อนๆหลายชั้นนะครับหรือว่ารุ้งหมอกคือรุ้งเผือกเนี่ยเกิดได้อย่างไรคำตอบอยู่ที่ขนาดของหยดน้ำครับหากว่าหยดน้ำมีขนาดใหญ่เช่นหยดน้ำฝนนะครับใหญ่มากๆนะครับภาษาทางวิชาการเรียกว่าประมาณสัก500ไมครอนนะครับทีนี้พอพูดว่าไมครอนปั๊บคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักผมยกตัวอย่างเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังหยิบเส้นผมขึ้นมาตัวเองนะครับนะ1เส้นนะครับต้องจับดูมันเล็กมากนะครับแต่ตามองเห็นเส้นผมคนเราเนี่ยขนาดความหนาประมาณ100ไมครอนดังนั้น500ไมครอนคือหนาประมาณ5เท่าของความหนาเส้นผมถ้าหยดน้ำขนาดประมาณนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อแสงตกกระทบนะครับแล้วก็เข้าไปหักเหจะเกิดเป็นรุ้ง2ตัวนะครับก็คือรุ้งตัวที่1กับตัวที่2นะครับปกติที่เราเห็นนะครับดังภาพขวาล่างนะครับหรือว่ารุ้งปกติเลยแล้วก็ตรงกลางระหว่างรุ้ง2ตัวเนี่ยจะเป็นแถบค่อนข้างมืดครับเรียกว่าอเล็กซานเดอร์ดาร์กแบนด์หรือแถบมืดของอเล็กซานเดอร์ซึ่งเป็นชาวกรีกเขารู้มา 2,000 กว่าปีแล้วนะครับเรื่องนี้ทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราบีบขนาดหยดน้ำให้เล็กลงไปจนจิ๋วๆเลยให้ดูที่จิ๋วสุดเลยคือมุมซ้ายบนมุมซ้ายบนเนี่ยเป็นขนาดของหยดพวกหยดน้ำในเมฆในหมอกนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือรุ้งจะไม่เป็นสีรุ้งอีกต่อไปแต่ว่าจะกลายเป็นรุ้งเผือกวิธีคิดง่ายๆคือแบบนี้ครับสมมติว่าถ้าขนาดหยดน้ำขนาดใหญ่นะครับรุ้งแตกเป็น7สีนะครับแต่ละสีเนี่ยมีแถบของมันเองตำแหน่งมันเองม่วงครามน้ำเงินเขียวแสดแดงใช่ไหมครับไม่ซ้อนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหยดน้ำเล็กลงไปเรื่อยๆสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรแถบความกว้างของแต่ละสีคือม่วงก็จะกว้างขึ้นนะครับครามกว้างขึ้นนะครับน้ำเงินกว้างขึ้นทุกสีกว้างขึ้นหมดเลยแดงกว้างขึ้นหมดจนกระทั่งทั้งหมดเนี่ยมันทับซ้อนกันนะครับเมื่อสีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเนี่ยนะครับทับซ้อนกันนะครับจนเต็มที่แล้วก็จะกลับกลายเป็นสีขาวอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้กลับกับสิ่งที่เราเรียนมาใช่ไหมบอกว่าแสงสีขาวประกอบด้วย7สีคือสีรุ้งนะครับที่เราไล่ลำดับให้ดูนะครับให้ฟังนั้นนะครับแต่ว่าถ้า7สีนั้นรวมกันอีกครั้งกลายเป็นแสงสีขาวและนี่คือกำเนิดของรุ้งเผือกรุ้งเมฆหรือรุ้งหมอกนะครับแล้วแต่ว่าเกิดจากอะไรทีนี้ระหว่างรุ้งปกติ2ตัวกับรุ้งเผือกนะครับซึ่งรุ้งปกติเกิดจากหยดน้ำขนาดใหญ่เช่นหยดน้ำฝนกับรุ้งเผือกเกิดจากหยดน้ำขนาดเล็กจิ๋วนะครับเช่นหยดน้ำในเมฆในหมอกถ้าอยู่ตรงกลางสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดกลไกในธรรมชาติเรียกว่าเกิดการเลี้ยวเบนนะครับเป็นกลไกทางฟิสิกส์นะครับที่ทำให้แสงเนี่ยนะครับเกิดการแทรกสอดกันเกิดเป็นริ้วๆขึ้นมานะครับดังนั้นริ้วๆที่เราเห็นในรุ้งแบบซูเปอร์รุ้งซูเปอร์นิวเวอรี่นะครับเกิดเพราะว่าหยดน้ำมีขนาดพอเหมาะนั่นเองนะครับและนี่คือภาพรวมของการเกิดรุ้ง3แบบที่เราเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ารุ้งเกิดตอนเช้าเย็นแสงจากดวงอาทิตย์เป็นสีอะไรครับใครก็รู้นะครับดวงอาทิตย์ตอนเช้าหรือเย็นเนี่ยออกสีส้มๆบางครั้งสีแดงนะครับดังนั้นแสงอาทิตย์ก็จะมีออกเป็นสีเหลืองๆส้มๆแดงๆหากว่าวัตถุดิบคือแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นเหลืองส้มแดงซะแล้วนะครับแล้วก็พอเข้าไปในหยดน้ำสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรหยดน้ำเวลาแตกแสงก็จะแตกออกมาแสงสีส้มเหลืองแดงได้เท่านั้นเองดังนั้นรุ้งที่เกิดขึ้นนะครับ ก็จะมีได้แค่สีที่เข้าไปเท่านั้นอย่างกรณีอย่างนี้นะครับถ้าแสงที่เข้าไปเป็นสีแดงรุ้งก็จะเป็นรุ้งแดงถ้าเข้าไปเป็นสีส้มๆรุ้งจะเป็นรุ้งส้มๆเป็นต้นดังนั้นรุ้งไม่จำเป็นต้องมี7สีอาจจะมีรุ้งเผือกได้เช่นสีขาวนะครับที่เรียนให้ทราบแล้วหรือว่าอาจจะเป็นรุ้งแดงรุ้งสีส้มก็ได้เช่นกันให้สังเกตดีๆนะครับธรรมชาติมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กบางปรากฏการณ์มีความน่าทึ่งพิเศษมากเลยเรารู้ว่ารุ้งเกิดตรงข้ามตรงที่เสมอนะครับก็คือรุ้งปกติทีนี้หากว่ามีเมฆนะครับไปบังดวงอาทิตย์นะครับอยู่ตรงฝั่งดวงอาทิตย์เมฆก้อนใหญ่เลยนะครับเกิดเงากับแสงสลับทาบผ่านข้ามฟ้ามานะครับมาตกด้านตรงข้ามมันจะเกิดเป็นแสงสลับเงาเป็นซี่ๆเลยสิ่งเกิดขึ้นคือณขณะนั้นหากเกิดรุ้งด้วยมันจะเกิดปรากฏการณ์2อย่างพร้อมกัน1คือเกิดรุ้งนะครับคล้ายๆวงล้อกับเกิดแสงเงาสลับกันนะครับสว่างมืดนะครับคล้ายๆซี่ล้อเรียกว่า rainbow spoke and view นะครับผมไม่อยากจะแปลคำนี้เลยแต่ว่าแปลว่าล้อนะครับที่มีซี่ของรุ้งอะไรทำนองนี้ซึ่งในต่างประเทศถ่ายกันได้เป็นระยะนะครับในบ้านเราเนี่ยครับมีคนถ่ายได้อย่างน้อย2คนนะครับและนี่เราไปค้นดูตัวอย่างนะครับในอินเทอร์เน็ตอะไรก็ตามนะครับเราจะค้นพบภาพที่สวยงามมากมีรุ้งแล้วก็มีซี่ล้อรุ้งด้วยก่อนหน้านี้ผมได้บอกไปแล้วว่าให้เรียกรุ้งตัวแรกตัวที่1นะครับตัวที่2ว่ารุ้งคู่นะครับอย่าเรียกว่ารุ้งแฝดทำไมเป็นเพราะอย่างนี้ครับเรามาดูภาพนี้กันภาพนี้ถ่ายโดยคุณธีรยุทธ์ลอยลิฟนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับที่หอดูดาวที่สงขลาสิ่งที่เห็นจากภาพก็จะมีรุ้ง2ตัวคือรุ้งตัวที่1รุ้งปฐมภูมิกับรุ้งที่2นะครับที่จางกว่าเป็นปกติเรียกว่ารุ้งคู่แต่ถ้าเราดูใกล้ๆดูตัวที่1ใกล้ๆนะครับรุ้งตัวที่1ใกล้ๆเนี่ยรุ้งตัวที่1เนี่ยตรงปลายทางซ้ายมันติดกันอยู่แต่พอสูงขึ้นมาเนี่ยมันแตกออกเป็น2เส้นนะครับแตกเป็น2เส้นนะครับแล้วก็เส้นเนี่ยความกว้าง2เส้นเนี่ยกว้างนะครับสูงสุดตอนที่รุ้งขึ้นสูงสุดแล้วก็2เส้นนี้เข้าหากันอีกครั้งหนึ่งจนมาบรรจบกันอีกครั้งหนึ่งทางขวามือในลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นรุ้งแฝดนะครับคล้ายๆแฝดสยามครับตัวติดกันนะครับแต่ว่าครั้งนี้ติดกันทางฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับรุ้งแฝดเรียก twin rainbow นะครับถ้าจะแปลให้ชัดๆเลยคือรุ้งแฝด2ผมใช้คำว่ารุ้งแฝด2เพราะว่ามันมีรุ้งที่พิเศษกว่านี้อีกเดาได้ไหมครับว่าคืออะไรดูภาพนี้ครับภาพนี้เป็นภาพที่พิเศษมากนะครับเป็นภาพระดับโลกเลยที่เคลมว่าเป็นภาพระดับโลกเพราะว่าทั้งโลกตอนนี้เนี่ยมีคนถ่ายได้ไม่กี่คนนะครับเท่าที่ผมค้นพบนะครับพบว่าคนไทยถ่ายได้คือภาพนี้นะครับคุณอาทิตย์บุญสินสุขถ่ายที่เชียงดาวแล้วก็อีกคนนึงเป็นคนญี่ปุ่นนะครับแต่ญี่ปุ่นนอกนั้นฝรั่งยังไม่เคยเห็นนะครับพิเศษตรงไหนมีรุ้ง2ชุดชุดแรกคือรุ้งตัวแรกกับตัวที่2แต่รุ้งตัวแรกเห็นไหมครับมี3ตัวเป็นแฝด3นะครับเรียกว่าTriple Split Rainbow หรือเป็นทริปเปิลก็ได้นะครับนะรุ้งแฝด3เกิดตอนฝนตกหนักมากๆขนาดหยดน้ำเนี่ยมีหลายขนาดนะครับเกิดเป็นรุ้ง3ตัวขึ้นมาเป็นปรากฏการณ์พิเศษสุดของโลกนะครับที่คนไทยถ่ายได้ไม่แพ้ชาติอื่นในโลกเลยยังมีอีกนิดนึงนะครับรุ้ง2ตัวนะครับรุ้งตัวที่1กับตัวที่2ระหว่างตัวที่1มีรุ้งอีกตัวหนึ่งคล้ายๆรุ้งตัวที่1จะสูงกว่าแล้วก็เหนือรุ้งตัวที่2ขึ้นไปมีรุ้งอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นทั้งหมด4ตัวเลยคือชุดแรกมี2ตัวปกติและมีชุดหนึ่งนะครับแบบนี้จะเกิดที่บริเวณใกล้ๆแอ่งน้ำขนาดใหญ่นะครับเช่นทะเลสาบแม่น้ำนะครับเรียกว่ารุ้งการสะท้อนเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะเรามาดูภาพนี้กันครับดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดแสงทำให้เกิดรุ้งชุดหนึ่งขึ้นมาคือรุ้งตัวแรกตัวที่สองเป็นปกตินะครับทีนี้ใกล้แหล่งน้ำขนาดใหญ่เนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีเงาของดวงอาทิตย์อยู่เงาของดวงอาทิตย์เนี่ยทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงอีกแหล่งหนึ่งซึ่งทำให้เกิดการสะท้อนหักเหนะครับเกิดรุ้งอีกชุดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่ารุ้งการสะท้อน reflection rainbow ดังนั้นนะครับคราวหน้าไปเที่ยวใกล้ๆทะเลสาบหรือว่าแม่น้ำให้ลองสังเกตดูเวลาเกิดรุ้งเนี่ยอาจจะโชคดีเจอรุ้ง4ตัวและมีคนไทยเคยถ่ายได้ด้วยนะครับที่นครพนมแม่น้ำโขงนะครับแต่ภาพไม่ชัดเท่าของต่างประเทศรุ้งชุดสุดท้ายที่จะมาให้ดูนะครับเป็นรุ้งพิเศษมากเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์ลึกๆลงไปนิดหนึ่งนะครับจะบอกว่าจริงๆอ่ะรุ้งไม่ใช่เป็นครึ่งวงกลมนะแต่รุ้งเป็นวงกลมแต่ทำไมเราไม่เห็นรุ้งเป็นวงกลมเป็นเต็มวงเพราะว่าคิดง่ายๆนะครับขอบฟ้ามันบังอยู่อันนี้เป็นการปฏิบัติง่ายๆนะจริงๆไม่ถูกต้องทำหลักวิทยาศาสตร์เป๊ะๆนะครับดังนั้น ถ้าเราอยากเห็นลุงเต็มวงเนี่ยวิธีการคือเราขึ้นที่สูงเช่นบนภูเขาหรือขึ้นบนเครื่องบินโอกาสที่จะเห็นลุงเต็มวงแปลว่าด้านบนกับด้านล่างเนี่ยจะมีพอๆกันดังนั้นถ้าคราวหน้าไปเที่ยวภูเขานะครับแล้วมีฝนตกใหม่ๆนะครับแล้วดูไปไกลๆให้สังเกตอาจจะเจอลุงเต็มวงนะครับหรือไปเที่ยวน้ำตกนะครับแล้วไปขึ้นอยู่บนภูเขานะครับอาจจะได้เห็นลุงเกือบๆเต็มวงก็ได้หรือขึ้นบนเครื่องบินนะครับอย่างผมซึ่งโชคดีมีอยู่ครั้งหนึ่งครับกลับจากภูเก็ตเคยเก็บลุ้งเต็มวงได้ในคลิปนี้ครับคลิปนี้ถ่ายตอนช่วงเย็นนะครับซึ่งผมอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ซึ่งจะเห็นลุ้งเต็มวงนะครับเกิดจากหยดน้ำในอากาศนะครับลอยอยู่สังเกตส่วนล่างของลุ้งซึ่งเราจะไม่เคยได้เห็นกันบ่อยๆและสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือตัวลุ้งเต็มวงนี้เป็นรุ้งที่มีสีเฉพาะสีแดงสีส้มแล้วก็สีเหลืองด้วยใช่ไหมครับสีอื่นๆจะไม่ค่อยมีนะครับเป็นรุ้งแดงนะครับเป็นรุ้งแบบสีเดียวอย่างที่เราทราบไปแล้วว่าถ้าตอนเย็นๆเนี่ยแสงจากดวงอาทิตย์มีสีเดียวรุ้งก็จะมีสีเดียวด้วยเช่นกันครับนี่เป็นคลิปพิเศษมากนั่นคือเรื่องราวของรุ้งในเชิงวิทยาศาสตร์จริงยังมีแบบอื่นอีกนะครับแต่ว่านำเอาตัวที่เป็นไฮไลท์มาเล่าสู่กันฟังเรื่องรุ้งเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเรานะครับตั้งแต่อดีตปัจจุบันในทุกวัฒนธรรมเลยคนจริงมีเรื่องเล่าในทางฝรั่งจีนมีหมดเลยนะครับแต่ผมจะขอยกตัวอย่างหนึ่งที่น่าประทับใจนะครับใครๆก็รู้ว่าอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีชนเผ่าต่างๆอาศัยอยู่ที่ชนพื้นเมืองใช่ไหมครับเป็นเจ้าของที่มาก่อนนะครับนะที่ปัจจุบันเรียกว่าอินเดียนแดงเป็นต้นแล้วก็เผ่านาวาโฮนะครับเขามีธงของเขาถ้าสนใจลองค้นในอินเทอร์เน็ตนะครับค้นคำว่า Navajo Nation Flag Navajo สะกดแบบนี้นะครับ N-A-V-A-J-O ออกเสียง Navajo นะครับออกเสียง Navajo เขาจะมีธงชาติของเขาซึ่งออกแบบตั้งแต่ปีคศ1968นะครับหรือ2511นะครับสิ่งเกิดขึ้นคือพื้นสีมันเนี่ยจะเป็นสีออกเป็นน้ำตาลอ่อนๆคือสีของทรายซึ่งชนเผ่า Navajo เนี่ยอินเดียนแดงเผ่า Navajo เนี่ยใช้ทรายในการวาดภาพแล้วก็มีลักษณะของพื้นที่ของเขามีภูเขาศักดิ์สิทธิ์4ลูกนะครับบนล่างซ้ายขวาแต่ว่าภาพที่เด่นมากๆนะครับสัญลักษณ์ที่เด่นมากๆในภาพนี้คือรุ้งนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เชื่อมคนในชนเผ่านาโวโฮเข้ากับเรียกว่าวิญญาณบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่ที่เขานับถือนั่นเองแล้วก็ขอจบด้วยบทเพลงของชนเผ่านาโวโฮอินเดียนแดงเผ่านาโวโฮดังนี้ครับผมอ่านเจอหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งน่าสนใจมากเขาแปลมาเป็นภาษาอังกฤษทีนะครับซึ่งในเล่มนี้นะครับก็มีคุณชนอัชชาได้กรุณาแปลเป็นภาษาไทยอย่างงดงามมากจงก้าวเดินตามรอยโค้งรุ้งดำเนินมุ่งตามลำนำขับขานชีวันเจ้าจากพิสุขเบิกบานสายรุ้งข้ามภัยพานความมืดมัวนะครับซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่านาโวโฮกับธรรมชาติได้อย่างลึกซึ้งมากและนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับรุ้งที่น่าสนใจจากรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการนะครับคราวหน้าเราจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจละเอียดโปรดติดตามรับชมและฟังกันได้ครับ This is Thai PBS Podcast View the world via the voice